สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ HSK Pro นะคะรายการนี้ก็จะเป็นการที่เราได้มาเรียนรู้ภาษาจีนกลางกันแบบง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่มาพูดคุยกันสดๆอย่างเช่นว่าอยากจะเช็คว่าเสียงอ่านตัวนี้เนี่ยถูกไหมต้องแก้ไขตรงไหนหรือเปล่าก็สามารถที่จะเข้ามาจอยกันได้นะคะในคอมเมนต์ใน YouTube กูก็จะขึ้นเอาไว้ให้แล้วนะคะก็จะเป็นเข้ามาจอยกันได้ในซูมค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันได้นะคะทาง Meeting ID 938-9866-7006 Passcode 072ค่ะหรือว่าจะดูทางไลฟ์ก็ได้นะคะใน YouTube ในช่องของกูนะคะซุปเปอร์ชินเจิ้น SUPPAXINZHEN ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันค่ะก็รายการนี้คนที่ไม่เรียนเขาเรียกว่าไม่อยากสอบ HSK เนี่ยแต่อยากมีความรู้ภาษาจีนก็เข้ามาแชร์กันได้เลยเพราะว่ามีการสอบฮั่นหยู่ชุยถิงเข่าชื่อหรือว่า SSK ก็คือเป็นการที่คนเราที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่เนี่ยจะมีความรู้ในภาษาจีนแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากที่จะติดต่อสื่อสารเนี่ยค่ะหรือว่าในการออกเสียงเทคนิคการเขียนต่างๆเนี่ยก็มาร่วมแจมกันได้เลยนะคะทุกวันพฤหัส 5 โมงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์เวลาดีๆอย่างนี้ตอนเที่ยง 4:15 ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกัน3พาร์ทใหญ่ๆด้วยกันค่ะพาร์ทแรกก็จะเป็นคำศัพท์ซึ่งจะเป็นในระดับ HSK1ที่เขา require ไว้ว่าจะต้องทราบคำศัพท์เนี่ย500คำตามเป็นการสอบ HSK 3.0 ระบบใหม่นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันสบายๆแค่3คำเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็จะมาในพาร์ทของทีมอินที่เราโจหัวกันเอาไว้นะคะว่าเราจะมาสอนเทคนิคในการออกเสียงชื่อ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 แบบไทยสไตล์แต่ว่าให้มีสำเนียงที่ค่อนข้างจะแบบว้าวแบบเจ้าของภาษาเห็นมาโอ้โหนะคะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายเราก็จะไปฝึกเขียนภาษาจีนกันค่ะทุกขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะคะค่ะเนื่องจากว่าเป็นจริงๆวันนี้ต้องเป็นรีลันไฟล์มันก็เลยอาจจะเป็นไฟล์ที่เขียนไปแล้วนิดนึงนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาในพาร์ทของเรียกว่าคำศัพท์ใน HSK 1คำที่30คำนี้นะคะอโดนอินอินจะเห็นว่าเขียนไว้ว่าพูดป้าพูดป้าแต่ว่าเนื่องจากที่หลายๆคนก็น่าจะทราบว่าพอเป็นวรรณยุกต์เสียงที่4นะคะก็จะเห็นว่าเป็นวรรณยุกต์เสียงที่4ติดกันก็เสียงที่2เสียงที่4ตัวแรกจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่2นะคะแม้ว่าพินอินจะเขียนว่าปู่ต้าแต่ก็จะอ่านว่าปู่ต้าปู่ต้าถ้าใครอยากที่จะแจมอยากจะเข้ามาฟังว่าเสียงพูดเราถูกหรือเปล่าเข้ามาได้นะคะในช่องทางซุ่มคลาวด์มีตติ้งค่ะมีลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์บนสุดของทาง YouTube แล้วนะคะปูต้านะคะก็จะเป็นพูดสื่อหรือว่า adverb ค่ะคือคำพูดสื่อภาษาไทยเรียกว่าคำวิเศษนะคะจะใช้ในการขยายกริยาหรือว่าในการขยาย adjective คำพูดศัพท์เป็นต้นค่ะในนี้ก็จะมี2ความหมายใหญ่ๆที่คล้ายกันแต่ก็จะมีความแตกต่างกันความหมายแรกก็คือความว่าไม่ค่อยที่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า not really หรือว่า not too ก็คือมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะอย่างตัวอย่างที่กุ๊กให้มาก็คือ无大兴趣无大兴趣无大兴趣兴趣คือความชัดเจนบอกว่าปูต้าชิ่งฉู่ก็คือแปลว่าไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าอาจารย์อ่านก็ได้ว่า
วันนี้ไปพรีเซนต์งานมาเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยแล้วเราตอบคำว่าอุต้าข่าวอุต้าข่าวเงี้ยค่ะก็แปลว่าไม่ค่อยดีนะฮะคำแรกก็จะแปลว่าไม่ค่อยส่วนความหมายที่สองนะคะก็คือจะแปลว่าไม่บ่อยหรือว่า not often เช่นตัวอย่างประโยคที่อุ๊บยกมาให้ก็คือ我不大吃鱼我不大吃鱼ก็คือแปลว่าฉันกินปลาไม่ไหวแต่ถ้าจะแปลให้มันสวยขึ้นเพราะว่าถ้าแปลว่ากินปลาไม่บ่อยภาษาไทยก็จะดูแข็งๆไปนะคะก็จะแปลได้ว่าฉันไม่ค่อยกินปลาก็คือจะแปลว่าไม่ค่อยเท่ากับความหมายแรกเหมือนกันแบบว่าเซนส์ของความหมายมันจะเป็นเรื่องของความถี่ว่าไม่ค่อยได้ทำกริยาตัวเนี้ยถี่นะนะคะอันนี้ก็ตรงนี้นะคะในคำว่าอูต้าก็คือจะแปลว่าไม่ค่อยหรือว่าไม่บ่อยต่อมาศัพท์คำที่31ค่ะอันนี้ก็จะยังอยู่ในเรื่องของที่ว่าเป็นวรรณยุกต์เสียงที่4 2เสียงนะคะวรรณยุกต์เสียงที่4ติดกัน2เสียงเสียงแรกก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่2ศัพท์เสียงที่4ติดกันก็จะเปลี่ยนเสียงแรกเป็นเสียงที่2แต่เสียงที่2ยังเป็นเสียงที่4เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะพินอินเขียนว่าพูดด้วยแต่อ่านว่าหูตุ้ยหูตุ้ยหูตุ้ยในตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตเซ็ตใน OBS นิดนึงค่ะสีมันจะเป็นจะมีเสียงคลิกบ้างนะคะขออภัยค่ะในตรงนี้เนี่ยกูคิดว่าคำว่าตุ้ยหลายๆคนคงจำเหมือนที่กูออกเสียงเหมือนที่กูวงเล็บไว้ในตรงสีนี้นะคะตอนที่กูเรียนมาตลอดเนี่ยกูก็คิดอย่างนี้เลยค่ะว่าเนี่ยอ่านว่าตุ้ยเท่ากับออุยอตุ้ยไม่โทตุ้ยอย่างนี้เลยแต่ว่าเรามาเรียนการออกเสียงจริงๆแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าจริงๆไม่ต้องอ่านว่าตุ้ยตุ้ยเพราะว่าอะไรตรงนี้กุ๊กก็ในตัวสีดำที่กุ๊กยกมาให้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรียกว่าของทำมาหากินวิชาทำมาหากินในการออกเสียงสระในพินอินเลยค่ะก็คือสระเดี่ยวในภาษาจีนจะมี6เสียงนี้นะคะอาโอเออีอูยูเสียงภาษาไทยที่ให้มานี้นะคะอาโอเออีอูยูเนี่ยเป็นแค่เสียงภาษาไทยที่ให้ออกเสียงได้ใกล้เคียงแต่ถ้าใครอยากที่จะออกเสียงได้ชัดเจนไปตามดูได้ในพินอินที่เป็นสระเดี่ยวกับสลับผสมได้นะคะพวกมีในเพลย์ลิสต์ชื่อ Easy Pinyin ค่ะอันนี้เรากลับมาดูในตัวตุ้ยตัวนี้กันนะคะเราจะเห็นว่าตัวสีชมพูเนี่ยคือพยัญชนะตัวสีเขียวคือสระแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยเป็นวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชี่ยวแล้วแล้วก็เวลาเราเจอตัวพินอินแล้วก็เขาเรียกว่าสะกดได้เลยว่าตุ้ยตุ้ยวันนี้เป็นเสียงที่4ตุ้ย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 แต่ถ้าเรายังไม่เชี่ยวพอเราเจอสระที่เป็นสระผสมหลายๆคำเข้าด้วยกันเนี่ยอาจจะงงๆก็ให้เราจำแผนภาพในกรอบสีแดงนี้ไว้นะคะอาโอเออีอูอูแล้วคราวนี้เนี่ยพอเทคนิคในการออกเสียงสระผสมก็คือออกเสียงสระที่หนึ่งยาวๆแล้วก็จบด้วยเสียงสระที่สองสั้นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาดูตัวยูตัวนี้นะคะก็คือเป็นเสียงนี้นะอูก็ดึงมาดึงมาอูก็คือเป็นเสียงอูส่วนตัวไอ
เป็นเสียง E ค่ะแล้วเราก็ดึงมาออกเสียงที่1ยาวๆจบด้วยเสียงที่2สั้นๆก็คืออูอีอูอีแล้วก็ออกเร็วก็จะเป็นอุยอุยเพราะว่าเทคนิคการออกเสียงสระผสมเนี่ยในภาษาจีนภาษาไทยเรียกว่าเกือบจะเหมือนกันเลยค่ะที่กุ๊กยกมาสระเดียวในภาษาไทยนะคะสระอีบวกสระอาจะได้สระเอียซึ่งเกิดจากอะไรคะการออกเสียง ER เร็วๆ ER 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 ก็ได้เป็นสระเอียเทคนิคนี้ใช้ได้เหมือนกันพอเราเอามาเป็นสระผสมในภาษาจีนนะคะนี่ก็ออกเสียงตัวอูแล้วก็จบด้วยตัวอีสั้นๆนะแล้วก็ออกเสียงเร็วๆอุย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 ก็จะได้เป็นเสียงอุยละซึ่งอุยนี่นะคะมันไม่ได้เท่ากับอุยอย่างนี้มันจะไม่ใช่อุยแต่มันจะมีเสียงอีอยู่ตรงท้ายนิดนึงจะเป็นอุยอุยนี่คือเสียงพยัญชนะที่ถูกต้องนะคะพอเราเอามารวมกันเตออุยจ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 ุยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเสียงจุยจะไม่เท่ากับตุยภาษาไทยอย่างนี้นะคะทีอันก็จะมาแชร์เทคนิคเพราะว่าตลอดเวลาที่ปุ๊กเรียนภาษาจีนมาจนจบปริญญาตรีปุ๊กก็ออกตุ้ยตลอดเลยพอจะมาแชร์ความรู้ก็เลยเดี๋ยวได้ความรู้ใหม่นะคะสำหรับหูตุ้ยนะคะตรงปู่เนี่ยแปลว่าไม่ส่วนตุ้ยก็คือแปลว่าถูกเพราะฉะนั้นหูตุ้ยก็คือแปลว่าไม่ถูกหรือว่าแปลว่าผิดตัวนี้เป็นสิงหลงฉือค่ะสิงหลงฉือหรือว่า adjective นะคะ adjective ก็จะทำหน้าที่ขยายคำนามคำนามนี่อาจจะเป็นคำนามเดียวๆหรือจะเป็นอาการนามอาการนามคืออะไรทำไมมาเป็นศัพท์แบบว่าภาษาศาสตร์อย่างนี้นะคะอาการนามก็จะเป็นพวกคำนามที่ขึ้นต้นด้วยการและความเช่นความถูกต้องความรับผิดชอบการรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นคำนามนะคะสามารถที่จะใช้สิงหลงฉือหรือว่า adjective ขยายได้คราวนี้เรามาดูความหมายของหูตุ้ยความหมายแรกนะคะก็คือแปลว่าไม่ถูกหรือว่าแปลจริงก็คือแปลว่าผิดเช่นตัวอย่างประโยคที่กุ๊กยกมาให้เจยังซัวหูตุ้ยเจยังซัวหูตุ้ยลองออกเสียงไปด้วยกันได้นะคะเจยังโซกุตุยก็แปลว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเช่นสมมติว่าอะไรดีคะมีคนมาทำความเสียหายให้สิ่งของของเราแต่ว่าเราเนี่ยก็ด่าเข้าไปแรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเราอาจจะช่วยเตือนสติว่าเจยังโซกุตุยทำอย่างนี้ไม่ถูกนะอาจจะชี้แจงเขาดีๆก็ได้หรือว่าไปสอบถามเขาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะความหมายที่สองของหูตุ้ยก็คือแปลว่าไม่ในที่นี้จะมีการแสดงอารมณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยเช่นบอกว่าหูตุ้ย我可没那么做หูตุ้ย我可没那么做เวลาที่คนพูดประโยคนี้เนี่ยน้ำเสียงก็อาจจะรุนแรงนิดนึงก็คือแปลว่าไม่ฉันไม่ได้พูดแบบนั้นต่อมานะคะความหมายที่3ของหูตุ้ยก็คือแปลว่าผิดปกติตรงนี้ตัวอย่างประโยคอาจจะยาวนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะตัวอย่างประโยคก็คือง่ายยาวๆตรงนี้เลยนะคะถ้าอีกจิ้นเหมือน我就看出来神色有点不对ถ้าอีกจิ้นเหมือน我就看出来神色有点不对เรามาลองอ่านทั้งประโยคกันนะคะถ้าอีกจิ้นเหมือน我就看出来神色有点不对นี้ก็คือจะแปลว่าพอเธอก็คือเป็นเรียกสรรพนามหรือที่3แหละพอเขาแต่เป็นเขาผู้หญิงใช้หล่อนก็ได้ก็คือพอเธอเดินเข้าประตูมา
ฉันก็เห็นสีหน้าของเธอผิดปกติไปบ้างนะคะถามว่าเหมือนก็คือแปลว่าประตูแล้วก็หัวจิ้วข้านชูไลข้านชูในที่นี้ก็คือข้านแปลว่ามองหรือดูแล้วตัวชูไลก็จะเป็นผลของการดูอะค่ะเดี๋ยวจะไปเข้ากันมากอีกแล้วนะมันก็คือจะเป็นผลว่าอ่ะฉันมองออกหรือว่าฉันเห็นเฉินเซอร์ก็คือสีหน้านะคะหรือว่าเดี๋ยวก็คือนิดหน่อยบ้างปูตุ้ยที่นี้ก็คือผิดปกตินี่ก็จะเป็นความหมายที่3เพราะฉะนั้นคำว่าปูตุ้ยในที่นี้ก็จะมี3ความหมายนะคะก็คือแปลว่าไม่ถูกไม่ความหมายที่2ที่แสดงอารมณ์อย่างชัดเจนแล้วก็ความหมายที่3คือผิดปกติและแถมด้วยความหมายที่4เยอะไปไหนความหมายที่4นะคะก็จะแปลว่าไม่ถูกกันหรือว่าเข้ากันไม่ได้อย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาให้ก็คือถ้ามันเหลียสู้หลายปุ๋ด้วยถ้ามันเหลียสู้หลายปุ๋ด้วยถ้ามันก็คือแปลว่าพวกเขาส่วนคำว่าเหลียก็จะแปลว่าทั้งสองนะคะ both แล้วก็สู้หลายก็คือแต่เดิมมาสู้หลายตรงนี้ค่ะแต่เดิมมาหรือว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตรงนี้ก็จะไม่ได้แปลว่าแต่ไหนแต่ไรมาพวกเขาทั้งสองผิดหรือว่าแต่ไหนแต่ไรมาพวกเขาทั้งสองผิดปกติแต่มันจะเป็นความหมายที่4นะคะว่าแต่ไหนแต่ไรมาพวกเขาทั้งสองเนี่ยไม่ถูกกันหรือว่าเข้ากันไม่ได้ถ้ามันเหลือสู้หลายปุ๋ยตุ้ยต่อมาเป็นไงบ้างคะต่อมาคำที่32คำนี้น่าจะคุ้นหูกันนะคะก็คือ不客气不客气不客气ศัพท์ที่ยกมาวันนี้ทั้ง3คำนะคะจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือจะเป็นวรรณยุกต์เสียงที่4ติดกัน2เสียงวรรณยุกต์เสียงที่4ตัวแรกก็เลยจะเปลี่ยนจากเสียงที่4เป็นเสียงที่2จาก不客气จะเป็นผู้เครือฉีเวลาออกเสียงนะคะความหมายก็คือแปลว่าไม่ต้องเกรงใจหรือว่าไม่เป็นไรคำว่าผู้แปลว่าไม่ส่วนคำว่าเครือฉีก็คือแปลว่าสุภาพเกรงใจหรือว่ามีมารยาทนะตรงนี้ก็เลยแปลว่าไม่ต้องเกรงใจหรือว่าแปลว่าไม่เป็นไรซึ่งตรงนี้ใส่ดอกจันไว้2ดวงเลยเพราะว่าแปลว่าไม่เป็นไรที่ใช้ในการตอบรับคำขอบคุณเท่านั้นเพราะว่าในภาษาไทยค่ะคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันจะมีในการตอบรับคำขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรกับภาษาไทยที่ใช้ว่าขอโทษจริงๆค่ะแล้วอีกฝ่ายก็บอกไม่เป็นไรในที่นี้ผู้เครือฉีจะไม่สามารถใช้ในการตอบรับคำขอโทษได้นะคะอันนี้ต้องจำไว้เลยถ้ากับภาษาอังกฤษก็น่าจะเทียบได้กับอะไรนะคะ thank you แล้วก็จะตอบรับว่า you're welcome อันนี้ก็จะใช้เครือฉีได้แต่ว่าถ้าเป็น sorry เราจะตอบว่า never mind ไม่สามารถจะ thank you แล้วก็ตอบรับว่า never mind ได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นเครือฉีใช้ตอบรับคำขอบคุณตัวอย่างที่ยกมาให้ง่ายๆเลย谢谢谢谢แปลว่าขอบคุณหรือว่า多谢ขอไว้ออกเสียงไม่ชัดตัวเชี่ยหรือว่าขอบคุณเชี่ยนะคะเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะตอบรับได้ว่าผู้เครือฉีซึ่งเป็นเซนที่มาไม่เป็นไรก็คือไม่ต้องเกรงใจค่ะนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการคำศัพท์นะคะใน HST 1คำที่30 31และ32ต่อมาเรามาออกเสียงไปเรียนออกเสียงพิ้นอินกันค่ะในการออกเสียงพิ้นอินนะคะวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือชื่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 อก่อนอื่นเรามาทบทวนเสียงพยัญชนะทั้ง23เสียงไปพร้อมๆกันก่อนนะคะจะอ่านจากนี่นะคะจากซ้ายไปขวาหัวหัว摸
หกเดือเทือเนเลเกเคเคจีชีชีจื้อชื้อชื้อจื้อซื้อซื้อซื้อยี่หูโดยที่ตัวยี่และหูเป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะก็คือเขามาจากสระนี่แหละแต่เมื่อเขาต้องทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นก็จะเปลี่ยนรูปเป็นตัว Y กับตัว W ค่ะคราวนี้เราก็มาถึงตัวนี้กันอันนี้ให้จำเป็นอะไรดีเห็นภาพเอาไว้บางคนจะรู้สึกว่าไม่ชอบเรียนพินอินจากเสียงพยัญชนะภาษาไทยเพราะว่ากลัวที่จะอ่านไม่ชัดอันนี้สำหรับกุ๊กดีมากเลยค่ะก็แต่ว่าที่กุ๊กมีการเทียบเสียงภาษาไทยมาให้ด้วยเนี่ยเพื่อที่ให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อาจจะเหมือนต้องการหลักยึดในการเทียบเสียงเพราะว่ายังคุ้นกับการที่ต้องเรียนภาษาต่างประเทศจากการขอใช้ภาษาไทยเป็นฐานเนี่ยก็จะมีตัวกูก็เลยใช้ตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยเขียนมาช่วยกำกับแต่ถ้าเกิดเราได้ละเราไม่จำเป็นต้องใช้พาร์ทนี้เลยก็ได้นะคะพาร์ทนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยเราดูแค่จื้อชื้อชื้อชื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดขอนิดนึงอ่ะก็เก็บไว้ก่อนเหมือนจะมีการออกเสียงที่แตกต่างกันวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูนี่เลยค่ะจื้อชื่อชื่อชื่อโดยที่ถ้าใครยังออกเสียงได้ยากอยู่เนี่ยก็อาจจะจำตรงนี้ไปได้นะคะจอจานสระอือชอช้างสระอือซอโซ่สระอือแล้วก็ตรงตัว R เนี่ยจะออกเสียงยากนิดนึงเพราะมันจะเป็นเสียงเหมือนยอยักษ์กับรอเรือผสมกันก็จะเป็นตัวจื้อโดยที่คุณมีจุดไว้ตรงข้างล่างเนี่ยเพื่อจะให้แตกต่างกับตัวนี้ค่ะ Z C S เนี่ยถ้าออกเสียงเขาก็จะออกเสียงเป็นชื่อชื่อซื่อเหมือนกันคือเสียงเพชนะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้เขาจะออกเป็นมีเสียงลมแทรกจะเป็นชื่อชื่อซื่อก็เลยเขียนเป็นจอจานมีจุดกับจอจานไม่มีจุดเพื่อให้แยกได้ต่างกันค่ะก็เดี๋ยวเรามาเรียนเทคนิคการออกเสียงกันอันนี้ก็คือเราดูไว้เลยนะคะบทเรียนไปนิดนึงจือชื่อชื่อรือจะแทนด้วยสัญลักษณ์ ZH CH SH แล้วก็ตัว Rพยัญชนะวรรคนี้จะมีวิธีการออกเสียงที่เหมือนกันก็คือสามารถที่จะจำจากเนี่ยจอจานชอช้างซอโซ่ยอยักษ์ระเรือสระอือนี่ได้เลยแต่จะแตกต่างกันที่การออกเสียงการวางลิ้นค่ะอันดับแรกเราจะมาแนะนำอวัยวะในการออกเสียงก่อนถ้าไล่จากฟันบนของเรานะคะจากฟันบนของเรามันคิดว่าจะบนไหนคนถึงจะเห็นจากฟันบนของเราพอเราเอาลิ้นไล่เข้าไปก่อนที่จะถึงเพดานปากเราจะเจอปุ่มแข็งๆปุ่มนั้นเรียกว่าปุ่มเหงือกบนค่ะลองดูนะคะจากฟันแล้วก็ไล่เข้าไปแล้วเจอปุ่มแข็งๆก่อนที่จะไปถึงเพดานปุ่มเหงือกบนจะเป็นอวัยวะในการออกเสียงที่สำคัญลิ้นด้วยในการที่จะออกเสียงจื้อชื้อชื้อค่ะต่อไปเป็นวิธีการทำลิ้นปกติคนเราจะทำลิ้นได้แบบนี้ใช่ไหมลิ้นโค้งๆอย่างนี้เลยอันนี้เราจะต้องทำในทิศตรงกันข้ามคือต้องกระดกไปลิ้นอย่างนี้แทนที่จะอย่างนี้นะคะต้องทำอย่างนี้แต่พอทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ว่าค้างไว้ตรงระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะเราต้องเอาปลายลิ้นที่โค้งแตะตรงปุ่มเหนือบนอันนี้เปลี่ยนแล้วนะอันนี้กลายเป็นเพดานปากนะคะแล้วก็ตรงแข็งๆที่ปุ่มเหนือบนนี่คือลิ้นของเราแทนที่เราจะทำปลายลิ้นอย่างนี้มันยังไม่โค้งละเราก็ต้องทำป
ลายลิ้นให้โค้งลงค่ะแล้วก็เอาปลายลิ้นแตะปุ่มเหลืองบนแล้วออกเสียงได้เลย Z S ก็จะเป็นจื้อจื้อพอเป็น C H ก็เป็นชื่อชื่อก็คือเราออกเสียงช้อช้างไม่ถึงชื่อแล้วพอ S S ก็จะเป็นชื่อชื่อชื่อพอตัว R ก็จะเป็นจื้อดื้อดื้อเมื่อกี้ถ้าดูมือปุ๊บจะเห็นความแตกต่างนะคะดื้อ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 ความแตกต่างอยู่ที่ความห่างของปุ่มเหงือกบนกับปลายลิ้นตัว ZH กับ CH ที่ออกเสียงเป็นจื้อกับชื้อลายลิ้นเราจะแตะกับปุ่มเหนือบนเนี่ยแน่นเขาเรียกว่าสนิทเลยแต่พอเราออกเสียงชื้อกับจื้อพอเราจะออกเสียงซอโซ่ค่ะมันจะอัตโนมัติลายลิ้นเนี่ยมันจะไม่แตะปุ่มเหนือบนแบบแน่นมันจะลงมานิดนึงทำให้มันมีตรงช่องว่างก็จะมีลงเพราะฉะนั้นเสียงตัวชื่อกับชื่อเสียงมันจะต่างกันความกว่าเสียงตัวชื่อเนี่ยมันจะมีลมมันจะมีความซอฟต์มากกว่าก็คือตัว CH กับ SH เป็นตัวที่จะออกเสียงผิดได้เขาเรียกว่ามันเสียงจะใกล้เคียงกันแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราชัดเจนในสมอง CH คือชอช้าง SH คือซอโซ่มันก็คือจะออกชออือชื่อกับซออือซือนี่แหละต่อกันก็จะเป็นชื่อชื่อไม่ออกเยอะขนาดนี้นะคะจะเป็นชื่อ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 ก่อนหน้านี้ที่เคยพูดว่าตัว Z ตัว C แล้วก็ตัว S เนี่ยก็คือออกเสียงว่าชื่อชื่อชื่อแล้วก็ Z S C H S S ก็ออกเสียงเป็นชื่อชื่อชื่อตรงนี้เรามีจุดนึงที่เราจะเห็นความเหมือนกันสามารถที่จะเรียกว่าจำไว้ในสมองเป็นเทคนิคให้มันสมองมันจำได้นะคะแต่ถ้าใครจะไม่จำก็เปล่าอันนี้ก็แชร์เป็นเทคนิคเฉยๆค่ะก็คือตัว Z ตัว C ตัว S เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเสียงภาษาไทยตัว Z ก็คือจอจานตัว C ก็คือชอช้างตัว S ก็คือซอโซ่อันนี้สามารถที่จะจำไว้เป็นเสียงเทียบได้นะคะแล้วก็ถ้าใครจำแบบนี้เนี่ยก็จะต้องจำพยัญชนะเผื่อไปด้วยในการถันวรรณยุกต์เวลาถันอย่างเช่นซื่อ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 วรรณยุกต์ภาษาจีนเนี่ยก็คือถ้าเป็นชอช้างคุณจะต้องเผื่อชอฉิงด้วยนะถ้าเป็นซอโซ่คุณก็ต้องเผื่อเสียงซอเสือด้วยเพราะว่าตัวชอช้างกับซอโซ่มันเป็นอักษรต่ำในภาษาไทยอันนี้พักภาษาไทยแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ภาษาไทยเป็นฐานไปเลยเนี่ยนะคะชอช้างกับซอโซ่เป็นอักษรต่ำในการจะผันวรรณยุกต์ให้ได้ครบเสียงคุณจะต้องเอาอักษรสูงเนี่ยมาคู่กันด้วยนะคะเหมือนถ้าจะผันอย่างชอช้างสมมติคุณจะผันเพราะว่าช้างในภาษาไทยเนี่ยก็ต้องเป็นช้างฉางช่างช้างฉางแล้วก็มีเสียงชอฉิงควบกันด้วยคู่กันนะคะไหนแชร์เป็นเทคนิคเฉยๆต่อมานะคะเรามาลองออกเสียงกันโดยใช้ภาพไหนดีภาพนี้แหละคะมาลองออกเสียงกันดูค่ะวิธีการก็คือเอาปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกบนแล้วก็ปุ่มปลายลิ้นนะคะแตะปุ่มเหงือกบนจื้อเอ้ยเอาใหม่เหมือนคัดใหม่จื้อจื้อจื้อชื่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 อแล้วก็ตัว R นะคะก็จะออกเป็นยอยักษ์ขับกระเรือจื้อจื้อจื้อ
คราวนี้ก็จะมีคำถามว่าหลายๆคนที่เขาออกเสียงภาษาไม่ใช่ออกเสียงไม่ได้เขาโค้งลิ้นแบบนี้ไม่ได้แล้วจะมีวิธีการยังไงที่จะให้ออกเสียงจื้อชื่อชื่อที่จะทำให้เราแยกความแตกต่างกับจื้อชื่อซื้อได้อันนี้ก็มีมาฝากกันค่ะเทคนิคก็คือเราจะยังใช้ปุ่มเหงือกบนและปลายลิ้นเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะโค้งปลายลิ้นได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะโค้งปลายลิ้นได้ก็คือเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้คือเพดานปากนี่คือปุ่มบนนะคะแล้วก็นี่คือปลายลิ้นของเราถ้าเราไม่สามารถที่จะโค้งปลายลิ้นอย่างนี้ได้เราก็คือทำลิ้นตรงๆค่ะแต่เอาปลายลิ้นของเราไปแตะปุ่มเหงือกบนแล้วก็กระดกลงเร็วๆเลยแล้วก็ออกเสียงเหมือนเดิมค่ะก็คือเราออกเสียงจื้อชื่อชื่อออกเสียงจื้อชื่อชื่ออย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเราก็คือเอาลายลิ้นเราโค้งไม่ได้อย่างนี้เราโค้งปลายลิ้นไม่ได้อย่างนี้ก็ให้เราทำปลายลิ้นตรงๆแล้วก็แตะปุ่มเหงือกบนไปดกลงเร็วๆลองดูนะคะจื้อ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 คราวนี้เรามาลองออกเสียงกันดูว่ามันจะแตกต่างกันจริงไหมต้องมาถ่ายดูว่าตัวนี้กูออกเสียงอะไรจื้อ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 เมื่อกี้กูออกเป็นเสียงจื้อคือ ZH เสียงที่2ก็ออกเป็น Z คือจื้อต่อมาเสียงที่3ก็ออก CH ชื่อแล้วก็เสียงที่4ก็ออก C ชื่อเสียงที่5ก็ออกเสียงตัว R จื้อโดยที่วิธีการที่กูออกเสียง ZH CH แล้วก็ตัว R เนี่ยกูใช้วิธีทำปลายลิ้นตรงๆแล้วก็กระดกลงเลยนะคะก็สามารถที่จะแยกเสียงออกได้ตรงนี้ก็ถ้าใครที่มีปัญหาในการโค้งลิ้นก็สามารถที่จะใช้เทคนิคเอาลิ้นแตะตรงๆแล้วกระดกลงได้แต่ถ้าถามปุ๊บอันไหนดีกว่ากันอันไหนชัดกว่ากันปุ๊บก็แนะนำในการฝึกโค้งลิ้นนะคะถ้าฝึกโค้งลิ้นได้ตั้งแต่ต้นนี่ก็จะดีมากแต่ยอมรับว่ายากเพราะว่าตอนที่ปุ๊บเรียนเนี่ยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก็แบบบอกเลยว่าเธอแบบว่าลิ้นแข็งมากเลยนะเพราะฉะนั้นเวลากุ๊กเดินไปไหนมาไหนในมหาวิทยาลัยกุ๊กก็จะแบบดัดลิ้นอย่างเงี้ยเดินไปก็จะแอบดัดลิ้นก็พอฝึกสักพักก็จะทำได้ค่ะตรงนี้ก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับเทคนิคในการออกเสียงจื้อชื่อชื่อต่อมาก็จะเป็นพาร์ทของการเขียนกันนะคะในพาร์ทของการเขียนสามารถที่จะมาเรียนเขียนด้วยกันได้ตรงนี้ก็อุปโหลดกระดาษเขียนจีนมาจากในเน็ตนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนตัวศัพท์ที่เรามาเรียนกันในวันนี้มีทั้งหูต้าหูตุ่ยและกูเคอร์ฉีดนี่เราก็เลยมีศัพท์มา5คำนะคะเพราะว่าตัวผู้เนี่ยเราเขียนซ้ำกันแล้วค่ะตัวแรกตัวผู้นะคะเทคนิคในการออกเสียงนะคะเอ้ยขออภัยเทคนิคในการเขียนภาษาจีนให้ได้อย่างมือโปรเราก็สามารถที่จะไปดูในคลิปที่กูฝากเป็นลิงก์ไว้ทั้งหมดได้นะคะการที่เราฝึกเขียนบ่อยๆ
ดูไปด้วยแล้วก็เขียนไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราค่อยๆคุ้นเคยแบบไม่ต้องท่องจำแต่ถ้าอยากได้หลักการก็สามารถไปดูในคลิปได้ค่ะโดยที่ตัวแรกตอนนี้นะคะเราจะมาเขียนคำว่าปู้ค่ะคำว่าปู้ก็มี4เส้นง่ายๆนะคะเส้นแรกเขียนจากซ้ายไปขวาโอ้เส้นใหญ่ไปนิดนึงตกใจดูค่ะเส้นแรกเขียนจากซ้ายไปขวานะคะเรียกว่าเขิบต่อมาเส้นที่สองตวัดจากขวาบนมาซ้ายล่างเขียนเส้นที่สามตรงตรงลงมาค่ะชู่จากบนลงล่างแล้วก็เส้นที่สี่นะคะเปลี่ยนเรามาเขียนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งปู้นะคะปู้แปลว่าไม่ส่วนเทคนิคในการออกเสียงคำนี้ไม่ใช่สติมาหน่อยปุ๊บเทคนิคในการเขียนคำนี้ก็คืออันนี้ในความรู้สึกในความเห็นปุ๊บนะคะคือเส้นนี้เส้นเขียนเส้นนี้นะคะจะไม่เขียนยาวเกินไปคือมันจะไม่แบบยาวขนาดนี้อย่างเงี้ยก็ยังยาวไปรู้สึกว่าแค่ประมาณนี้พอต่อมาคือเส้นชู่เส้นนี้ค่ะก็จะอยู่ตรงกลางก็คือจะไม่ได้จะไม่ได้อยู่ติดน้อยถ้าเห็นจะเห็นว่าเส้นโกชูนะคะจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะชัดขึ้นเห็นไหมคะว่าอย่างมันเริ่มที่ตรงนี้มันไม่ได้ไปอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คือเทคนิคของการเขียนตัวปู่สำหรับปู่มันอาจจะยากในการทำบาลานซ์นิดนึงปู่แปลว่าไม่ค่ะต่อไปตัวที่สองก็คือป้าป้านี่ก็สามเส้นง่ายๆนะคะขึ้นจากซ้ายไปขวาแล้วก็เขียนแล้วก็หน้าขึ้นเขียนหน้าขึ้นเขียนหน้าเขิงเขียนหน้าขาเขาก็กางขาใหญ่ๆป้าก็จะแปลว่าใหญ่ต่อมาคำว่าตุ้ยเอาจริงขอบอกคำนี้คือก็เขียนผิดมาตลอดเลยค่ะจนพอจะสอบหัดสอนเขียนตัวเนี้ยกูก็มาดูซึ่งสังเกตว่าเขียนผิดตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาเฉลยเรามาหัดเขียนกันนะคะคำว่าตุ้ยนะคะนี่คือเส้นที่หนึ่งก็คือในการยกมือหนึ่งครั้งเนี่ยนับเป็นหนึ่งเส้นนี่คือเส้นที่หนึ่งนะคะต่อมาเส้นที่สองเวลาเขียนนะคะต้องรู้ว่าเริ่มจากซ้ายไปขวาจบตรงไหนคือเส้นที่สามหนึ่งเออสามสี่คือเป็นหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งเส้นหนึ่งเออสามสี่หูอีกครั้งเลยค่ะหนึ่งเออสามสี่หูหนึ่งเออคราวนี้เราก็มาดูข้อควรข้อสังเกตอันแรกที่ครูบอกว่าผู้เขียนผิดมาตลอดก็คือเส้นนี้ค่ะเส้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนครูจะเขียนอย่างนี้เลยก็คือเขียนตัวเยื่อที่ติดกันเลยติดกันแบบนี้เลยเนี่ยติดเลยแต่ก็พอมาเขียนแล้วก็เช็คจากหลายๆที่อ้าวเห็นไหมตรงนี้มันจะต้องมีช่องว่างอยู่ตรงนี้
จะไม่ติดนะคะส่วนเทคนิคประการที่2ก็คือเส้นนี้นะคะเส้นสีเหลืองที่ฟุกวาดเนี่ยจะต้องสั้นกว่าเส้นสีชมพูตรงนี้นะคะจะเป็นนิดนึงอันนี้จะเห็นชัดว่าเส้นนี้จะสั้นกว่าอย่างที่เป็นข้อควรระวังก็คืออย่าเขียนติดกันจนไม่มีช่องว่างเลยตรงนี้ต้องให้มีช่องว่างนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เขียนห่างกันขนาดนี้จนช่องว่างเยอะไปมันก็ไม่โอเคนะคะอันนี้แหละไม่สูงยาวไปไหม ตุ้ยแปลว่าถูกหูตุ้ยก็เลยแปลว่าไม่ถูกหรือว่าผิดต่อมาคำว่าเคอร์ชิที่แปลว่าเกรงใจหรือว่าสุภาพส่วนหูเคอร์ชิก็คือจะแปลว่าไม่เป็นไรอ่ะทางนี้นะคะมีหลายเส้นเลย2 3 4 5 6 7 8 9 9เส้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเปลี่ยนนะคะนี่จากบนลงล่างนี่ปึ๊บขึ้นที่1เส้นที่2เส้นที่3อ่านอันที่เส้นเดียวกันเลยเส้นที่4เป็นแค่เส้นเดียวต่อมาเป็นแค่เส้นเดียวเหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี่1 เส้น เส้นสุดท้ายแล้วของตัวครึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาลองเขียนด้วยกันอีกครั้งนึงค่ะอยากให้เขียนด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะใช้เขียนในกระดาษหรือเขียนในอากาศก็ได้ไม่มีอีกสักตัวเดี๋ยวเขียนคราวนี้เรามาดูเทคนิคในการออกเสียงตัวนี้กันบ้างเอ้ยในการเขียนตัวนี้สติสุวรรณภาโอเคค่ะในการเขียนตัวเครนะคะถ้าเราสังเกตตัวเครกับตัวตุ้ยเนี่ยจะมีความไม่เหมือนกันตัวตุ้ยเนี่ยเขาจะยังมีพาร์ทของซ้ายขวาตัวเครเนี่ยตัวอักษรเขาคืออยู่ตรงกลางเลยเหวี่ยงมาพอตัวอักษรเขาอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะในการเขาเรียกอะไรกะความกะว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะไม่ยากเพราะว่าเขาก็จะตรงกลางอย่างนี้เลยเห็นไหมคะตัวอักษรเนี่ยสีแดงมันก็จะประมาณตรงกลางอย่างนี้ถ้าเราเห็นเปลี่ยนเส้นแรกเนี่ยก็เคยจะอยู่ตรงกลางทุกอย่างเนี่ยก็คือจะให้มันบาลานซ์ตรงกลางนี่คือข้อสังเกตประการแรกต่อมาก็คือความเท่ากันของเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะก็จะอยู่ในระนาบเดียวกันจะไม่เหมือนอันนี้ละนี้ตรงตุ้ยเนี่ยมันก็จะมีว่าเส้นนี้สั้นกว่าอันนี้ก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้อยู่ในระดับเดียวกันครับแล้วก็ทุกอย่างคือจะติดกันติดแบบว่าปิด
ี้ก็คือตรงนี้เลยช่องติดกันลูกโขก็ติดกับข้างบนเลยนะคะต่อมาตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะคำว่าชีเส้นชีหนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามหนึ่งสองสามสี่นี่คือหนึ่งเส้นนะคะเส้นที่สี่เรามาลองเขียนกันอีกครั้งหนึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่ต่อมาข้อสังเกตของตัวนี้ก็คือในการเขียนตัวข้างล่างค่ะมันจะโค้งนิดนึงมันจะไม่ตรงๆอย่างนี้นะคะไม่มันจะไม่ใช่ตรงนี้มันจะไม่ตรงมันจะมีความโค้งนะคะแล้วก็ส่วนพาร์ทข้างบนมันจะอยู่ครึ่งบนอันนี้คือเส้นครึ่งบนจะเห็นว่าพาร์ทบนจะอยู่เส้นข้างบนหมดเลยแต่ว่าเส้นเนี่ยก็จะกะลงมาแบบไม่ลอยไปสูงมากมันจะไม่ได้อย่างนี้ก็จะสูงไปมันจะทำให้ตัวเนื้อมันดูยาวไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอย่างนี้ก็มันก็จะดูห่างไปนิดนึงก็จะให้สวยก็คือพอเริ่มเส้นเนี่ยก็ใกล้ๆใกล้ๆจะเส้นกลางนั่นแหละแต่ว่าก็ให้อยู่ในพาร์ทบนก็จะสวยขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เราก็เรียนกันสบายๆแค่นี้ก่อนถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเพนทิ้งคอมเมนต์ไว้ในไลฟ์สตรีมของ YouTube ได้นะคะแล้วกลับมาเรียนภาษาจีนด้วยกันได้ใหม่วันพฤหัสตอน 5:00 น.และวันอาทิตย์ตอนนี้จะเป็นรอบรีรันนะคะตอนเที่ยง45ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าเชื่อชื่อใจเจียนบ๊ายบาย